สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Review แม่มากอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารีวิวกับชิวดูเคเทม250นะครับนี่เลยนี่เป็นชิวนะผมสั่งมาจากจีนเลยนะจะบอกว่าในราคา300นิดๆรวมส่งขายกันดีกว่าครับ
ได้ดีกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนชิวแล้วความเร็วในการขับมันขึ้นเร็วกว่าเดิมไหมแล้วก็ความรู้สึกเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาบอกกันอีกทีนะครับAll I need is 10 more minutes with you. Let me give it a one last shot. Will I ever get through to you? Oh, am I wasting my time? Should I leave for the night? It's unclear at the moment. Can you give me a sign? I'm here trying and trying. I need 10 more minutes with you. So let me know if you gave up hope. Do I leave you alone or I leave you alone?โอเคครับจากคลิปนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นการขับโดยใช้ชิวเดิมนะครับก็จะสังเกตได้ว่าลมค่อนข้างตีแรงแล้วก็เวลาขับมันค่อนข้างเหนื่อยนะครับสำหรับตัวผมนะในความรู้สึกตาเร่งก็ปกติครับเหมือนเดิมของรถทั่วไปก็เร่งเร็วอยู่แล้วแต่ว่ามันจะเหนื่อยตรงที่ลมตีเราแรงมากๆครับส่วนการจะขึ้นแบบว่าไต่เป็นท็อปสปีดรู้สึกว่าค่อนข้างทำได้ช้านิดนึงครับเพราะว่าผมคนไม่ค่อยเร่งรอบอยู่แล้วก็เลยทำให้รู้สึกว่าเหมือนมันช้าก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปลองชมคลิปตอนต่อไปนะครับเป็นการแบบว่าติดชิวตัวใหม่เนาะลองดูครับโอเคครับก็จากคลิปนะครับผมก็จะเปิดเพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นได้ว่าอันนี้ชิวตัวใหม่เนี่ยผมค่อนข้างประทับใจนะครับจากการไปขับมาดีกว่าชิวตัวเดิมเลยประมาณนึงเลยนะเพราะว่าลมมันค่อนข้างตัดได้ดีนะครับจากชิวตัวแรกที่มันจะค่อนข้างปะทะกับตัวเราเยอะนะครับลมแต่พอมาใส่ชิวตัวนี้รู้สึกว่าตัดลมได้ดีขึ้นในระดับนึงเลยการขับขี่รู้สึกทำได้สบายมากขึ้นนะครับลมไม่ต้านเรามากแล้วแต่ว่าเวลาขับจะรู้สึกหน่วงๆประมาณนึงครับเหมือนว่าลมมันกระแทกกับชิวแล้วทำให้รถดูหน่วงๆไปแต่อัตราเร่งผมรู้สึกกลับว่าทำได้ดีกว่าเดิมนะค่อนข้างทำได้ดีกว่าเดิมแล้วก็ในเรื่องของการคุมรถในการขับความเร็วสูงรู้สึกว่าทำได้ดีกว่าคันเดิมนะครับคืออันเดิมผมรู้สึกว่ามันเล็กไปหน่อยเวลาเจอลมแบบรถตีนะครับมันทำให้รถสายแล้วก็เซนิดนึงนะครับแต่พอเป็นชิวที่สูงขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็มีความหนาขึ้นนิดประมาณหนึ่งนะครับรู้สึกว่าทำให้การขับขี่ในความเร็วสูงๆนะครับค่อนข้างจะเอาอยู่มากขึ้นนะครับก็ลมค่อนข้างต่อให้ลมตีก็รู้สึกว่าเซน้อยลงไม่เซเท่าเดิมนะครับอัตราเร่งตั้งแต่ต้นจนถึงอัตราเร่งตอนปลายครับรู้สึกว่ามาเร็วขึ้นดีขึ้นนะครับถ้าเทียบกับชิวเดิมแต่ว่ารูปลักษณ์ภายนอกมันก็จะแตกต่างกับชิวเดิมนะครับแต่ชิวเดิมอันเล็กๆมินิมอลเหมือนชิวอันใหม่นั้นมันจะเป็นออกแนวทัวริ่งนะครับก็อยู่ที่เพื่อนๆนะครับว่าอยากได้แบบไหนกันแต่ส่วนตัวผมชอบแนวทัวริ่งอยู่แล้วก็เลยจะแบบว่าต้องเข่าต่างจังหวัดก็แนะนำก็ไปชิวตัวนี้ครับตัดลมได้ดีราคาก็ถูกด้วยนะครับ300 กว่าบาทสั่งในลาซาด้าได้เดี๋ยวผมจะเสียฝากลิงก์ดีคริปชั่นไว้ข้างล่างนะครับให้เพื่อนๆมันไปกดเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับส่วนเพื่อนคนไหนอยากคอมเมนต์อะไรก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนะครับว่าส่วนตัวเคยใช้คิวนี้หรือไม่หรือไม่เคยนะครับก็ลองมาคอมเมนต์กันได้นะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามและกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเราจะมารีวิวอะไรกันอีกก็ฝากไว้คลิปหน้าด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ